เห็ดขอนใช่ไหมคะไปได้คนเดียวคนสองนี่คือไม่ได้เลยล่าไม่ได้เลยแต่นี่ลอกสามละคืออย่างน้อยว่าผลผลิตเราดิต้องหมื่นห้าร้อยได้แน่นอนครับโอ้มีตังค์ห้าร้อยแน่นอนพอได้กับเกาะโค้งขึ้นมานี่อันนี้ข้างบนก็สามารถปลูกที่ไรหนึ่งเท่ากับสองไรอ๋อที่คว่ำเขาเรียกว่าไรห้อยหัวได้สามชั้นนั่นหมดละข้างล่างก็ปลูกไอ้นี่ข้างนี้ก็ปลูกไอ้นี่หอยอะไรคะหอยเชอร์รี่เจ้าอีกเรื่องท้ายพวกกันมันต้องไปเคลื่อนเอาสิทับมังคุงเรือเอาสิยังก็เจ็บเอาสิไปเล่นได้ไปเล่นไปเล่นไปทำทั้งวันไงบ้านจันทีค่ะอยู่หมู่8เขตสิริตำบลนอนเก่าค่ะมาเบิ่งสวนเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับพี่น้องบ้านเฮาคนถูกแต่ว่าบ่ถูกนะฮะเพิ่นนี่งานเฮ็ดเพิ่นพนาเพิ่นเฮ็ดด้วยตัวเองเนาะค่ะอยู่ใน YouTube จังซี่เพิ่นยังสร้างเศรษฐกิจในครัวเรือนเพิ่นได้ซ้ํานี่ถือว่าสุดยอดนะค่ะไปได้เริ่มเขาเรียกว่าโรงเรือนแบบปิดใช่ไหมคะห้องปิดโรงเรือนแบบปิดนะคะก็จะอากาศเป็นควบคุมให้น้องไปขายน้องคนตะเกียบเอาไปเล่นการขายแบ่งเงินให้น้องลงใส่น้ำคนตะเกียบไปผมใหม่เพิ่นไปดิเพิ่นจะไปโลละนี่นิดลอยช่องลอยเพิ่นไปประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ทำมาแล้วจำนี้